จะเห็นว่ามันมีความสว่างขึ้นมากๆนะครับมีความขาวขึ้นมากๆแล้วก็รอยดำรอยแดงนะครับดูจางลงไปเยอะเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugo Berry วันนี้นะครับน้องโก้ได้รับข้อความนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจนะครับว่าหลังจากที่น้องโก้รีวิวเจ้า DD ครีม2ตัวนี้ไปนะครับตัวนึงเป็น DD ครีมตัวนึงเป็น DD คุชชั่นนะครับ2ตัวนี้มันดีๆเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงมันมีความต่างกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องโก้จะมาเฉลยคำตอบและจะมาทำบทสรุปให้ฟังนะครับว่าDD ครีม2ตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างในความเหมือนกันยังไงนะครับติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้ช้านะครับอย่างแรกนะครับมันคือ DD เหมือนกันนะครับตัวนึงเป็น DD ครีมตัวนึงเขาเคลมว่ามันเป็น DD คุชชั่นนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น DD ครีมวอเตอร์เมลอนจากจุฬาเฮิร์มนะครับหรือที่คนเรียกว่า DD ครีมแตงโมนะครับตัวนี้นะครับมันช่วยทำให้ผิวของเรานะครับมีความชุ่มชื้นนะครับกระจ่างใสแล้วก็ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอนะครับมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกก็คือครีมแตงโมหน้าเนียนใช่ไหมครับก็ได้ตามนั้นเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็น Snow Girl นะครับวอเตอร์เมลอน DD คุชชั่นนะครับตัวนี้ก็มี SPF ถึง50นะครับ PA 4บวกกันเลยเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัว DD ครีมนะครับคุชชั่นตัวนี้นะครับจาก Snow Girl ตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติที่จะช่วยในการทำให้ผิวนะครับมีความแมตต์นะครับควบคุมความมันได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยปรับสีผิวนะครับให้ดูสว่างขาวกระจ่างใสมากๆนะครับแล้วก็ปกปิดรอยดำนะครับรอยแดงด่างดำจากสิวนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่รอยค้ำใต้ตานะครับหรือรอยแพนด้าเนี่ยตัวนี้นะครับก็ช่วยปกปิดได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับถ้าพูดไปนะครับก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้นะครับน้องโก้ก็จะมาทาทั้ง2แบรนด์นี้นะครับอย่างละครึ่งหน้าให้ชมถึงความแตกต่างอย่างเห็นกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับน้องโก้จะลองที่ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับ Snow Girl DD Cushion นะครับก็ตัวนี้นะครับมันมีความเนื้อครีมเขาเนี่ยมันมีความหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวคุชชั่นเขาอะมันมีความหนักความหนาพอสมควรฉะนั้นมันจึงช่วยในการควบคุมความมันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆทาจากมือนี่ก็เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมนี่นะครับน้องโก้ก็จะกดลงไปบนผิวอย่างนี้เลยนะครับน้องโก้ไม่กล้าทาเยอะนะค่อยๆเติมดีกว่านะครับโอเคตอนนี้น้องโก้ทาเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความสว่างขึ้นมากๆนะครับมีความขาวขึ้นมากๆแล้วก็รอยดำรอยแดงนะครับดูจางลงไปเยอะเลยนะครับต่อไปนะครับน้องโก้จะมาใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจุฬาเฮิร์บนะครับ DD ครีมแตงโมนะครับนี่นะครับตัวนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือมันช่วยนะครับให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็สีผิวเนี่ยมันดูสว่างขึ้นมากๆนะครับแล้วเนื้อครีมที่เขาแตกตัวเป็นน้ำอ่ะมันทำให้ผิวอ่ะครับมันชุ่มชื้นเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็ฉ่ำน้ำมากๆนะครับซึ่งนะครับน้องโก้ลงข้างนี้นะครับเป็น DD Cushion จาก Snow Girl นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็น DD Cream Water Melon จากจุฬาเฮิร์บนะครับซึ่ง2ด้านนี้นะครับน้องโก้ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับน้องโก้ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ DD Cream ทั้ง2ตัวนี้นะครับที่มีความเหมือนแต่แตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้างขวากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ DD Cushion จาก Snow Girl ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเนื้อเขาเนี่ยมันมีความหนามากกว่านะครับมีความหนักมากกว่าเข้มข้นมากกว่านะครับแล้วก็ช่วยปกปิดได้สูงกว่ามากๆนะครับแล้วก็รอยดำรอยแดงเนี่ยจางลงเยอะมากๆรอยสิวนะครับรวมถึงรอยคันใต้ตานะครับปิดได้เยอะกว่ามากๆนะครับและเนื้อครีมของเขานะครับเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะครับหลังจากทานะครับทำให้เกลี่ยได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับทีนี้เรื่องของการควบคุมความมันนะครับจะเห็นว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะครับทำให้คุชชั่นตัวนี้เป็นเนื้อแมตต์มากๆนะครับจะเห็นว่าข้างนี้นะครับที่ใช้ DD ครีมแตงโมเนี่ยมันมีความมันความวาวนะครับแต่ข้างนี้มันยังไม่มันเลยนะครับเรื่องของควบคุมความมันเนี่ยน้องโก้ชอบมากๆนะครับสำหรับการควบคุมความมันของเขานะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายนะครับที่น้องโก้ใช้DD ครีมแตงโมตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีความบางเบานะครับแล้วก็ยังมีความใสเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเริ่มกันที่เนื้อนะครับเนื้อของเขาเนี่ยมันบางเบานะครับเกลี่ยง่ายสุดๆแล้วก็แตกตัวเป็นน้ำนะครับทำให้ยิ่งเกลี่ยง่ายเข้าไปใหญ่นะครับ
แล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับเนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากๆผิวรู้สึกฉ่ำแล้วก็เย็นสบายเวลาทานะครับทีนี้ในเรื่องของการปกปิดนะครับการปกปิดของเขาเนี่ยไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะครับแค่ทำให้รอยดำรอยแดงมันดูจางลงเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำให้หายไปเลยนะครับแต่ช่วยปรับสีผิวนะครับให้ดูสม่ำเสมอเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสเท่ากันทั้งหน้านะครับและก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับน้องกู้ชอบลุคแบบนี้มากๆนะครับมันมีความใสอยู่ในผิวนะครับซึ่งดีดีครีมตัวนี้ให้คุณสมบัติแบบนี้กับเรานะคะ wow. และนี่นะครับก็เป็นคุณสมบัติของ DD ครีมทั้ง2ตัวนะครับที่มีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะครับที่น้องโก้สรุปให้ทุกคนได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์มากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ yeah. สำหรับวันนี้น้องโก้ไปแล้วอย่าลืมติดตามน้องโก้ได้ในวิดีโอดีๆต่อไปนะครับไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย